วัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้านะครับผมกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสินค้าที่แบบเป็นเซตเป็นชุดที่แบบจัดไว้แบบเป็นกิจจลักษณะนะครับผมก็คือสินค้าเรียกว่ายังไงอ่ะสินค้าครบชุดนะครับของทางร้านนะครับสินค้าที่ทางร้านจัดชุดไว้ให้แล้วนะครับก็น่าจะรีวิวกันเป็นตัวสุดท้ายแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับผมนอกนั้นเนี่ยก็จะเหลือเป็นพวกบลาดตัวไหนหลอดตัวไหนอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นสินค้ายิบย่อยนะครับผมส่วนสินค้าที่เป็นสินค้าหลักๆเป็นโปรเจคเตอร์จัดเซตเนี่ยตัวนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับพ่อค้าไปดูแล้วนะครับดูในเพลย์ลิสต์พ่อค้าแล้วก็คือไม่มีตกหล่นแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะครับผมเรายังมีคลิปที่เป็นสินค้ายิบย่อยอีกครับเช่นว่าบลาดตัวไหนเทียบกับบลาดตัวไหนโดยที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันตัวไหนจะสว่างกว่าตัวไหนอะไรประมาณนี้จริงๆมันเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับผมสินค้าบางตัวหมดไปโรงงานเลิกผลิตไปมีบางตัวใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องจับมารีวิวกันอีกนะครับบางตัวราคาลงนะครับลงดิ่งบางตัวราคาขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะนำมารีวิวกันใหม่อีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวที่เราเอามารีวิวไปในวันนี้นะครับผมเป็น AES by LED 2นิ้วนะครับขนาดเลนนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับผมหลายคนอาจจะเอ้ามันตัวที่พ่อค้ารีวิวคลิปที่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับผมตัวนั้นเป็น 2.2 นิ้วนะครับ 2.2 นิ้วจะต่างกันนะครับตัวนั้นน่ะจะมีฝาครอบให้เราเลือกอยู่2ชนิดนะครับคือมีวงแหวนกับไม่มีวงแหวนแต่ราคาต่างกันด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่พ่อค้าเพิ่งลงไปส่วนตัวนี้นะครับผมเป็น AES by LED 2นิ้วนะครับตัวนี้จะไม่มีวงแหวนเลยโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าตัวฝาครอบของเขาเนี่ยเป็นขนาด2นิ้วนะครับจะไปเอาของ 2.2 มาใส่ก็ไม่ได้นะครับจะต้องใส่เป็นตัวของมันเลยนะครับซึ่งตัวของมันไม่มีวงแหวนนะครับผมไม่มีวงแหวนแต่ว่าไม่ได้ไปใส่หน้าตาแบบโบ๋โบ๋แบบนี้นะครับผมเขาก็จะมีฝาครอบของเขานับใส่แล้วหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับที่พ่อค้าขึ้นรูปไปดูตามนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่แล้วหน้าเกียจโบ๋อะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีวงแหวนนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าใครแบบไม่ชอบมันไม่มีสีสันอะไรเลยก็สามารถที่จะใส่ Devil Eye เพิ่มได้นะครับก็คือไฟสะท้อนในเลนส์ตรงนี้นะจะเป็นสีแดงนะครับสีน้ำเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับผมแต่ว่าวงแหวนจะไม่มีนะครับตัวนี้นะครับผมตามสเปคนะครับพ่อค้าวัดมาเมื่อกี้นะครับจริงๆพ่อค้าถ่ายไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ก็มันมีความผิดพลาดในคลิปนะครับก็เลยถ่ายใหม่พ่อค้าวัดไปรอบนึงแล้วนะครับผมขนาดความยาวนะครับผมจากหน้าเลนส์นะครับถึงตัวตูดตรงนี้นะครับไม่รวมปลายนี้นะไม่รวมปลายนี้นะถึงแค่ตัวตูดนะครับอยู่ที่9.2 เซนติเมตรนะครับ 9.2 เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับผมความกว้างตรงจุดยึดวงแหวนนะจุดที่กว้างที่สุดของโปรเจคเตอร์นะครับ 8.2 เซนติเมตรนะครับตัวเลนนะครับผมตัวหน้าเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับอยู่ที่2นิ้วก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่เล็กที่สุดในตอนนี้นะครับจริงๆตัวเนี้ยนะครับมันมีมานานแล้วแต่ว่าทางร้านยังไม่ได้ลงทางร้านจะลงแค่ตัว 2.2 นิ้วนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามสเปคเนี่ยมันเท่ากันเลยไม่ว่าชิปที่นำมาใช้นะครับก็เป็นชิปคลีเหมือนกันนะครับการอัตราการกินไฟอยู่ที่35วัตต์เหมือนกันนะครับระบบระบายความร้อนเป็นฮีทซิงค์บวกพัดลมเหมือนกันนะครับแล้วตัวขนาดพัดลมเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยแหละครับผมมันต่างกันที่ขนาดเลนนะครับกับความยาวตัวเนี้ยจะสั้นกว่าตัว 2.2 นิ้วนิดนึงนะครับตัว 2.2 นิ้วพ่อค้าไม่เคยวัดนะแต่ถ้าวางคู่กันจะเห็นว่ามันสั้นกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้มันเอาไปใส่ฝาครอบที่มีวงแหวนไม่ได้นะครับผมตัวไดเวอร์เนี่ยแทบจะใช้แทนกันได้เลยนะครับใช้แทนกันได้เลยเพราะว่า35วัตต์เหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีวงแหวนนะครับแล้วอัตราการกินไฟนะครับตัวนี้มันจะกินเยอะกว่าตัวกินน้อยกว่าตัว 2.2 ไหมไม่นะครับผมกินเท่ากันเลยนะครับแต่ทีนี้ข้อจำกัดของมันเนี่ยอยู่ที่ขนาดเลนเท่านั้นเองนะขนาดเลนอย่างที่พ่อค้าบอกนะยิ่งเล็กยิ่งมีผลนะครับในเรื่องข้อจำกัดนะครับเพราะว่ายิ่งเลนใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแมตช์ในการวางชิปด้านในว่าเราจะตำแหน่งไหนนะครับผมสำหรับ2.5 นิ้วบางตัวเขาก็อาจจะเน้นไปความที่ความลึกนะครับ 2.5 นิ้วบางตัวจะเน้นไปที่ความกว้างของแสงแล้วแต่ว่าจะเน้นไปทางไหนแต่ว่าด้วยขนาดเลน 2.2 หรือ2นิ้วเนี่ยมันเน้นไปทางไหนแทบจะไม่ได้เลยนะเขาก็เลยปล่อยเป็นกลางๆนะกว้างประมาณนึงลึกประมาณนึงนะครับทีนี้ถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะครับผมจริงๆเนี่ยเทียบกับ 2.2 นิ้วเนี่ยแสงกว้างเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับลึกไม่ต่างเลยมันนิดเดียวนะครับคือ 0.2 นิ้วเท่านั้นเองที่มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจริงๆพ่อค้าแทบจะไม่อยากรีวิวเลยนะครับมันจะเหมือนกับตัว 2.2 นิ้วเด๊ะๆเลยนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าบางคนก็อาจจะแหมพ่อค้าไหนก็ไหนแล้วรีวิวให้ดูหน่อยว่าเผื่อเขาถ้ามันแสงมันไม่ดีเนี่ยจะได้ขยับไปเอา 2.2 นิ้วเลยราคามันก็เท่ากันนะครับจริง
จริงๆมันก็ใช่อ่ะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับแต่ทีนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็รีวิวให้มันแบบจบๆไปแล้วกันนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับแต่ทีนี้ว่าอย่างที่พ่อค้ารีวิวไปอ่ะลูกค้าบางคนยังไม่เข้าใจนะครับอย่างที่พ่อค้ารีวิวตัวชุดเริ่มต้นของทางร้านนะครับผมชุดเริ่มต้นของร้านราคา 2,500 2,700 2,900 นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเลนคือตัวเดียวกันเลย AES by Sinon 2.5 นิ้วนะครับในราคานั้นนะครับ 2,500 2,700 2,900 เลนตัวเดียวกันนะครับบัลลาดเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็น55วัตต์ตัวเริ่มต้นของที่ร้านนะครับในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าหมดโปรโมชั่นไปแล้วจะเป็นบัลลาด35อ่ะทีนี้มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ฝากรอบวงแหวนนะครับก็มีลูกค้าทักมาถามนะครับไอ้3ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็บอกเยอะความสว่างคือเท่ากันเลยต่างกันที่ฝาครอบวงแหวนนะครับตามรูปเลยนะมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น SMD ชั้นเดียวตัวนี้เป็น CCFL 2ชั้นนะครับตัวนี้จะไม่มีวงแหวน 2,500 นี่คือไม่มีวงแหวนนะครับอ่ะทีนี้ลูกค้าบอกขอดูคลิปตัว 2,500 นะครับพ่อค้าก็ส่งไปให้อันนี้ตัวไหนครับอันนี้ตัว 2,500 ครับแล้วถ้า 2,700 ล่ะครับตัวเดียวกันครับพอพ่อค้าบอกไปลูกค้าก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าการพิมพ์คุยด้วยบางทีมันก็พิมพ์ยากนะพ่อค้าอธิบายในคลิปเลยแล้วกัน2,500 2,700 2,900เลนตัวเดียวกันความสว่างเท่ากันนะครับไอ้เรื่องฝาครอบวงแหวนเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อความสว่างนะครับมันมีเรื่องผลแค่เรื่องหน้าตาความสวยงามเท่านั้นเองนะครับอันไหนสวยกว่าอันไหนอันนี้พ่อค้าไม่รู้นะครับแล้วแต่คนชอบโดยส่วนตัวพ่อค้าเนี่ยชอบเป็น SMD นะครับชอบเป็นวงแหวนสีขาวเพราะว่าโตแล้วนะครับไม่ใช่วัยรุ่นบางทีเราจะไปใส่สีสันเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกมั้ยครับเราก็ชอบเป็นลักษณะแบบนั้นนะรถพ่อค้าเองก็นี่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าอย่างกรณีมอไซเนี่ยพ่อค้าทำไว้มันก็จะสีสันฉูดฉาดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนอยู่เร็วๆนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกันอ่ะทีนี้ตัวเนี้ยนะครับหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับก็คืออย่างที่ส่งรูปให้ดูเลยมันไม่มีพลิกแพงไปจากนั้นได้เลยนะครับก็คือพลิกแพงได้ก็ใส่ได้วิวไอนะครับได้วิวไอคือไฟสะท้อนในเลนส์ตรงนี้นะครับเราใช้มันเป็นสีอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่วงแหวนไม่มีตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเรารีวิว 2.2 นิ้วเนี่ยเราก็เทียบกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับติดรถมาจากโรงงานของ Toyota Revo นะครับผม Revo ตัว Revo ตัว2020นะครับผมเป็นตัวเดิมเลยพ่อค้าเก็บไว้อย่างดีนะครับเอาไว้รีวิวนะครับไหนๆก็ลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วก็อุตส่าห์ขายให้นะครับผมมีตอนนั้นเนี่ยพ่อค้าไม่มีข้อมูลนะครับว่าชิปมันเนี่ยกี่วัตต์นะครับผมก็มีลูกค้าคอมเมนต์มาว่าให้มองผ่านหน้าเลนไปนะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิปนะครับแล้วก็เอามาคูณกันมันมองไม่เห็นนะครับผมเห็นไหมครับตัว Revo เนี่ยเลนมันไม่ได้ใสขนาดนั้นนะครับไม่ได้ใสพอที่จะมองเห็นว่ามันมีกี่ชิปอยู่ข้างในนะครับผมพ่อค้ารู้นะครับว่ามัน LED เนี่ยตัวนึงเนี่ยมันก็คือ1ชิปเนี่ยมันจะเป็นโมดูลนะครับผมส่วนตัวชิปเล็กๆของมันเนี่ยอยู่ด้านในนะครับให้เราคิดชิปออกมานะครับว่าแต่เราก็ต้องรู้สเปคก่อนนะครับข้อมูลนั้นว่ามันใช้ชิปตัวไหนนะครับเราจะได้คูณถูกนะครับตรงนี้โดยส่วนตัวที่ลูกค้าคอมเมนต์บอกนะครับมันเป็นชิปของ Osram นะครับตัวนี้เนี่ยข้อมูลใหม่เลยนะพ่อค้าไม่รู้เลยตอนแรกพ่อค้าคิดว่ามันเป็นชิป Philips นะครับพ่อค้าคิดแบบนั้นนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยToyota พ่อค้าไม่แน่ใจนะแต่ Isuzu เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น Philips นะไม่ว่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนติดรถมาก็จะเป็น Philips นะเท่าที่พ่อค้าสังเกตนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า Toyota เนี่ยเป็น Philips หรือ Osram นะครับจริงๆส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็น2ค่ายนี้แหละครับผมที่จะลงให้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้นะครับผม Honda เนี่ยจะเป็น Dunlop ลงมาให้นะครับผมอย่างตอนพ่อค้าออก Sonic เนี่ยก็จะมี Dunlop ติดรถมาเลยนะครับก็คือยางนะครับก็คือนั่นแหละเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเขาจับมือกันนะครับในรุ่นนั้นๆแต่ตัวเนี้ยพ่อค้าไม่ได้มีข้อมูลเป๊ะขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็คร่าวๆนะครับพ่อค้าคิดเหมือนลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่ายังไงก็ไม่เกิน35วัตต์ก็คิดว่าใช่นะไม่น่าจะเกินหรอกครับผมเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยน่าจะสว่างกว่านี้นะครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าชิป Philips ชิป Osram อะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่สว่างนะครับคือชิปเขาทำออกมาค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับพ่อค้ามองไม่เห็นจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสายตาพ่อค้าไม่ดีหรือเปล่าแก่แล้วนะครับเห็นอยู่ว่าเลนมันไม่ได้ใสมากนะครับเราไม่สามารถที่จะมองชิปได้เลยแต่ตัวเนี้ยนะครับ35วัตต์นะครับทำไมพ่อค้าถึงรู้ว่าเป็น35วัตต์เมื่อก่อนพ่อค้าจะมีเครื่องวัดค่าวัตต์นะครับผมพ่อค้าก็ไม่ได้มาดูค่าไม่ได้มาดูชิปหรอกครับผมเพราะว่าพ่อค้าตาไม่ดีนะครับขนาดใสๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพ่อค้าก็ยังมองไม่รู้เลยว่ามีชิปอยู่ในโมดูลต่อ1โมดูลเนี่ยมีชิปกี่ตัวนะครับสายตาไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่ามีเครื่องวัดนะครับค่าวัดแต่ว่าตอนนี้เครื่องวัดมันเสียนะครับผมแล้วมันแพงมากนะครับเครื่องวัดค่าวัดของพ่อค้าเนี่ยตัววัดค่าวัดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดที่ว่า
แมนวลมือนะครับก็คือเวลาที่เราวัดวัตต์ซีนอนนะครับหลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟรถยนต์ตรงนี้จะรู้ว่าซีนอนเนี่ยตอนที่เราเปิดมาเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องวัดเครื่องวัดค่าวัตต์นะครับวัดอัตราการกินไฟเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถวัดได้นะครับกล้องตัดนะครับผมอุณหภูมิสูงเกินไม่สามารถใช้งานกล้องต่อไปได้นะครับผมก็เป็นปกติของ Samsung เนาะถ้าใครรู้นะครับ Samsung ตัวที่ใช้ Exynos นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวขนาดไหนของพ่อค้าเนี่ยของพ่อค้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะที่ใช้ Exynos นะครับผมก็คือ Samsung Galaxy Note 9นะครับผมโอ้มันร้อนจริงๆนะครับผมอันข้อนี้ต้องยอมรับแต่พ่อค้าก็ชอบใจในหลายๆเรื่องของมันนะก็ใช้ก็ไม่ได้ว่ากันนะอันนี้ใครอาจจะชอบแบรนด์อื่นแต่ตัวโดยส่วนตัวพ่อค้าเนี่ยชอบที่ Samsung นะครับก็ทนใช้มันทั้งอย่างเงี้ยนะครับถ่าย 4K ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บร้อนนะครับร้อนมากนะครับก็อ่ะทำไมมันถึงไม่สามารถวัดซีนอนได้นะครับวัดค่าวัตต์ของซีนอนได้นะตัวแรกนะครับตัววัดค่าวัตต์วัดมิเตอร์ที่พ่อค้าซื้อมาตัวแรกนะครับผมมันจะสามารถวัดกำลังไฟได้ตั้งแต่6โวลต์นะครับผมจนถึง220โวลต์นะครับถึงไฟบ้านเลยนะครับมันเป็นตัวค่อนข้างดีนะราคาพันกว่าบาทนะครับผมพ่อค้าซื้อมามันวัดได้นะแต่ทีนี้ซีนอนนะครับผมตอนที่เราเปิดไฟแป๊กมาทีแรกเนี่ยบัลลาดทำงานบัลลาดนะครับมันจะแปลงไฟนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์นะครับผมเป็น 20,000 หรือ 200,000 โวลต์เนี่ยพ่อค้าก็จำค่าตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับผมประมาณนะครับโดย 200,000 หรือ 20,000 โวลต์โดยประมาณนะครับเพื่อที่จะจุดซีนอนขึ้นมานะครับผมพอจุดซีนอนติดแล้วนะครับผมมันก็จะปรับลงมาเป็น12โวลต์ตามเดิมนะครับในช่วงที่มันแปลงไฟนั่นแหละครับผมตัววัดค่าพวกนี้มันจะตัดไปนะครับเพราะว่ามันวัดได้ไม่ถึงนะครับมันตัดไปทีนี้พอมันกลับมาเป็น12โวลต์มันก็วัดไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะต้องใช้ตัวที่เป็นแมนวลนะครับผมก็คือตัวนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับ 5,000 กว่าบาทก็คือมันจะดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราเปิดซีนอนปุ๊บใช่มั้ยครับการต่อสายของตัวเครื่องวัดมิเตอร์เนี่ยมันจะต่อคอมทั้งขั้วบวกขั้วลบนะไฟวิ่งผ่านมิเตอร์เท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับแต่เครื่องทำงานตั้งแต่ที่เราเปิดเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเราจะแค่ปล่อยไฟผ่านโดยที่ไม่ได้เปิดเครื่องพอไฟผ่านพอปื๊ดพอมันตัดมาเป็น12โวลต์แล้วเราถึงค่อยเปิดนะครับว่ามันกินไฟกี่วัตต์มันถึงจะใช้วัตต์ซีนอนได้นะครับมันต้องเป็นตัวนั้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวนั้นน่ะมันเอามาใช้อยู่แล้วก็พอดีพ่อค้าบ้านน้ำท่วมนะครับผมตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอุทกภัยนะครับผมลืมปิดน้ำในห้องน้ำนะครับแล้วท่วมเข้ามาในบ้านมันก็พังนะครับผมพร้อมกับ power supply ตัวใหญ่ของพ่อค้านะครับผมตัวนั้นพังนะครับตัวนั้นก็ 2,000 กว่านะครับก็เสียได้นะครับแล้วหาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้พ่อค้าเลยต้องมาใช้ power supply ตัวเนี่ยนะครับผมประมาณ 6-700 บาทนะครับมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่ดีเท่าตัวนั้นเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พอมันวัดไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่รู้นะครับไม่รู้เกินยาวไปหรือเปล่ามันไม่ใช่หลักใจความสำคัญของคลิปนี้เลยนะครับแต่ก็คลิปนี้อ่ะเอาเรามาเข้ารายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับผมตัวที่จะนำมาเทียบ VS กันในวันนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ 2.2 นิ้วที่เราไปรีวิวในคลิปที่แล้วนะครับผมสังเกตดูขนาดนะครับมันจะต่างจากตัว Revo เข้าไปอีกนะครับคราวที่แล้ว 2.2 ใช่ไหมครับเทียบกับ Revo ที่เป็น 2.5 นิ้วตัวนี้นะครับ2นิ้วเทียบกับ 2.5 นิ้วนะครับตัวนี้35วัตต์ตัวนี้ไม่ทราบวัตต์แน่ชัดแต่ไม่เกิน35วัตต์แน่นอนนะครับเรื่องวัตต์ไม่มีการโกงกันนะครับตัวRevo ไม่ได้ได้เปรียบอะไรนะครับแต่ว่าด้วยขนาดเลนนะครับ Revo ได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับผมระบบระบายความร้อนอะไรพวกนี้นะครับของตัวเนี้ยจะใช้ Heatsink บวกพัดลมนะครับแต่ว่าของตัว Revo เนี่ยใช้เป็น Heatsink เพียวๆนะครับผมไม่ได้มีพัดลมนะครับเวลาเปิดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับไม่มีพัดลมแน่นอนนะครับไม่เหมือน Fortuner นะ Fortuner จะมีพัดลมนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ก็เขาคำนวณมาแล้วแหละครับผมว่ามันไม่ต้องใช้พัดลมนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนของเขาอาจจะไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ประมาณ30วัตต์หรือต่ำกว่านั้นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าไม่มีพัดลมนะครับไม่มีทางแน่นอนที่โตโยต้าจะเอาวัตต์สูงๆระดับเกินจาก35วัตต์ขึ้นไปโดยที่ไม่ใช้พัดลมนะครับเพราะพวกนั้นมันจะมีความร้อนนะโตโยต้าจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าโปรเจคเตอร์พวกนี้มันเปลี่ยนหลอดไม่ได้นะถ้ามันเสียขึ้นมาคือจบเลยลูกค้าต้องซื้อโคมใหม่ราคาหลายหมื่นบาทเนี่ยเขาจะไม่ทำให้มันเสียไวแน่นอนเพราะฉะนั้นโตโยต้าคำนวณมาแล้วนะครับว่าวัตต์เขาเนี่ยด้วยวัตต์แค่นี้ไม่จำเป็นที่ต้องใช้พัดลมพ่อค้าอาจจะพูดอืดๆหน่อยนะครับบางทีลูกค้าอาจจะรู้เอ๊ะพ่อค้าแลพูดอะไรไม่รู้อันนี้คือเหมือนจะมีไข้นิดนึงนะครับก็เลยจริงๆอยากยังจะไม่อยากทำคลิปนะแต่เห็นมันหลายวันแล้วนะครับไม่ได้ลงก็เลยทำซะหน่อยโอเคเข้าเรื่องสำคัญกันเลยดีกว่านะครับจะได้รีบจบคลิปเร็ว
ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงระยะใกล้ดูคัตออฟกันก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปดูแสงบนถนนกันเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับผมอ่ะโอเคก็พ่อค้าก็จัดการต่อสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตตัวระยะความสูงต่ำไว้เรียบร้อยนะเพื่อให้มันเท่ากัน2ตัวนะครับผมตัวแรกนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดของ Toyota Revo นะครับติดรถมาจากโรงงานแท้ๆให้ดูก่อนนะครับแสงของ Toyota Revo นะครับถามว่าทำได้ดีไหมดีมากๆนะครับอุณหภูมิแสงตัวนี้อยู่ที่ 5,500K แน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่พ่อค้าเปรียบเทียบแสงแล้วมันเท่ากับตัว 5,500K ของที่ร้านเลยนะถ้าเป็น 5,800 เนี่ยก็จะออกขาวกว่านิดหน่อยนึงนะครับถ้าเป็น 4,300 นะครับก็จะเหลืองกว่านี้หน่อยถ้าเป็น 6,000K ก็ขาวเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะอยู่ 5,500K เท่ากันนะครับยังไงพ่อค้าฟันธงว่าเป็น 5,500K แล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยดูอุณหภูมิแสงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพ่อค้าปิดนะครับของ Revo เปิดของตัวAS by Synon by LED นะครับ2นิ้วขึ้นมาเห็นไหมครับอุณหภูมิแสงคือเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอุณหภูมิแสงเท่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความกว้างนะครับผมแสงเนี่ยของ Revo เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับก็อย่างที่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับโปรเจคเตอร์รถยนต์นะครับผมใส่กับรถยนต์เนี่ยเขาต้องการแสงกว้างๆอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆท้องแสงตื้นไปเพราะเขาว่ามันก็ไม่เวิร์กนะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะครับผมก็คือ Revo เขาก็คนที่ขับ Revo เขาก็ถือว่าโอเคกับไฟหน้าของเขานะถ้าไม่เกี่ยงเรื่องอัตราการแยงตานะครับตัวนี้เนี่ยเรื่องอัตราการแยงตาเนี่ยลูกค้าสังเกตดูให้ดีนะว่าละอองแสงด้านบนเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับเพราะการจะแตะให้มันโฟกัสเลยชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับละอองแสงที่มันเลยขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงเนี้ยเรามองเหมือนไม่สว่างเพราะอะไรนะครับไอละอองแสงนะครับที่เรามองเหมือนว่ามันนิดเดียวเองเพราะว่าไฟตรงนี้มันสว่างมากนะครับผมมันก็เลยทำให้ละอองแสงตรงเนี้ยเหมือนกับมันเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่น้อยนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตัว AES นะครับผมอ่ะ2นิ้วสังเกตดูนะครับกล้องพ่อค้าจะไม่ค่อยโฟกัสเลยถึงจับโฟกัสตรงนี้ไม่ได้ชัดๆนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันมีละอองทั้งคู่นะครับแต่ว่าพ่อค้ามองด้วยตาเนี่ยตัวAS เนี่ยไม่มีละอองแสงด้านบนเลยนะครับคัตออฟตัดคมชัดเจนขึ้นเป็นบลูเอฟเฟคตัวนี้จะเห็นเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับนี่พ่อค้ายื่นกล้องเข้าไปจนใกล้แล้วนะครับผมอาจจะเป็นเพราะพ่อค้าเอากล้องไปแช่ตู้เย็นเอามือถือไปแช่ตู้เย็นด้วยบ้างเมื่อกี้เพราะปกติเนี่ยมันถ่ายมามันก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีนี่พ่อค้าเช็ดเลนกล้องแล้วนะครับเห็นไหมครับเช็ดเลนกล้องแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับลองดู Revo อีกทีนะครับมีเหมือนเดิมนะครับ AF 2.2 นิ้วไม่มีโอเคครับผมเลนส์กล้องมันเป็นฝ้านะครับผมมันโดนไอเย็นจากในตู้เย็นพ่อค้าไปแช่มาเพราะพ่อค้าบอกไปแล้วว่ามันขึ้นอุณหภูมิสูงเกินนะครับไม่อนุญาตให้ใช้กล้องโอเคในห้องเราพอแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูแสงจริงบนถนนกันเลยครับผมโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่เก่านะครับที่เดิมหน้าบ้านของเรานะครับที่ถ่ายคลิปกันประจำนะครับระยะเป็นระยะเดิมนะครับ3เสาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะสุดกระแพงตรงนู้นนะครับระยะที่เราจะเทสเหมือนเดิมครับผมวันนี้เสาไฟเสาต้นกลางไม่ติดอีกแล้วนะครับอย่างที่พ่อค้าบอกนานๆทีมจะติดสักทีนะครับระยะนะครับผมเสาไฟฟ้าต้นที่1ตรงนี้นะครับที่เราถ่ายนะครับผมต้นที่2ต้นกลางตรงนู้นนะครับไฟไม่ติดนะครับแล้วก็ต้นที่3คือระยะสุดกำแพงเลยนะครับทีนี้ระยะที่เราจะเทสกันนะครับก็คือสุดกำแพงตรงนี้ถือว่าไกลมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งนะครับฟ้าก็ยังไม่มืดดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีกล้องพ่อค้านะครับเป็นกล้องมือถือนะผมเพราะฉะนั้นพอมันเจอแสงน้อยแบบนี้กล้องมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับเปรียบเทียบกันนะครับระยะสุดกำแพงตรงเนี้ยมันไกลสักแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะครับคือไฟฉายแรงสูงนะครับผมชาร์จแบตด้วย USB Type-C นะครับก็คือปกติเนี่ยแสงมันจะแรงเข้มมากๆแต่แสงมันก็จะเป็นวงๆแบบนี้นะครับเราจะปรับจนแบบนี่ซูมเป็นจุดแบบนี้เลยนะครับแล้วลองดูที่กำแพงนะครับเห็นไหมครับแสงยังไม่ค่อยอยากจะถึงดีเลยนะครับเพราะว่ามันไกลมากๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็พอถึงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือไฟฉายแรงสูงนะครับผมพ่อค้าเอามาเทสให้ดูนะครับว่าระยะเนี่ยมันไกลซะแค่ไหนนะก็คือไกลซะจนแบบไฟฉายแรงสูงเนี่ยแทบจะไม่ถึงเลยทีเดียวทีนี้ลองมาดูนะพ่อค้าจะเปิดตัวโปรเจคเตอร์ของ Toyota Revo นะครับ2020นะครับติดรถมาจากโรงงานเป็นไบ LED นะครับผมแสงคือแบบนี้เลยครับผม Revo นะครับอันนี้คือโปรเจคเตอร์รถยนต์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมนี่นะครับ Revo ตัวนี้คือ AES by LED 2นิ้วนะครับผมขนาดเนี่ยต่างกัน
สิ้นเชิงเลยนะครับแต่เรื่องวัตต์เนี่ยพ่อค้าคิดว่าไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่นะครับอ่ะดูนะครับผมนี่คือแสงลีโวนะครับผมลีโวเรารู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ติดรถมาที่สว่างมากๆนะครับสว่างกว่า New Fortuner นะครับผมพ่อค้าจะขยับให้ดูนะครับระยะสุดกำแพงครับเห็นไหมครับเห็นกำแพงชัดเจนนะครับเห็นกำแพงชัดเจนเป็นใบบีมนะครับมีสูงต่ำในตัวนะครับผมสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำนะครับแบบนี้ทีนี้พ่อค้าจะปิดนะครับลีโวทีนี้จะเปิด AES by LED 2นิ้วนะครับนี่ครับอันนี้ AES by LED 2นิ้วเป็นไงครับผมนี่ครับแสงถามว่ากว้างพอไหมครับโปรเจคเตอร์สำหรับมอไซค์นะครับแน่นอนมันไม่ได้กว้างเท่าลีโวนะครับเห็นไหมครับเปิดลีโวมาแสงจะกว้างกว่าเห็นไหมครับออกมาถึงนี่เลยนะครับด้านนี้ก็เห็นไหมครับแต่ถามว่ามันกว้างพอไหมก็คือระยะถนนเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็แสงเนี่ยเข้มมากๆนะครับพ่อค้าจะปิดนะครับสลับไปที่ลีโวปิดลีโวนะครับสลับมาที่ AES นะครับแสงตัวไหนมันเข้มกว่ากันกันแน่นะครับผมนี่นะครับเปิด AES มานะครับนี่ครับแล้วท้องแสงเนี่ยกินลีโวเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับท้องแสงคือลงพื้นได้ไวกว่าลีโวด้วยนะครับแต่ว่าลีโวเขาเน้นไปทางกว้างนะครับนี่ครับทีนี้เปิด AES ทิ้งไว้นะครับผมแล้วปิดลีโวเปิดลีโวมานะครับพอสองดวงช่วยกันเนี่ยมันก็สว่างขึ้นแน่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเปรียบเทียบกันแบบอันนี้คือแสง AESอันนี้คือแสงลีโวนะครับต้องเปรียบเทียบกันแบบนี้มากกว่านะครับว่าแสงตัวไหนเนี่ยมันเข้มกว่ากันสว่างกว่ากันกันแน่นะครับผมลีโวก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเรารู้ๆกันอยู่ว่าไฟหน้าลีโวเนี่ยก็คือที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ที่ติดรถมาตอนนี้นะครับผมAES by LED นะครับไฟสูงไฟต่ำทำได้เหมือนกันนะครับดวงเล็กๆนะครับแต่ไฟสูงนี่คือเลยเสาไฟฟ้าขึ้นไปนู่นนะครับผมเห็นไหมครับไม่ได้หนีลีโวเลยนะครับแสงตัวนี้ดีมากๆนะครับผมโอเคครับผมเราก็เทียบให้ดูกันประมาณนี้นะครับผมเล็กพริกขี้หนูจริงๆนะครับเล็กกว่าลีโวเยอะเลยโอเคครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่เป็นไปได้นะครับด่วนที่สุดไวที่สุดเนี่ยพ่อค้าแนะนำว่าให้แอดไลน์นะครับผมเพราะโทรมาเนี่ยบางครั้งพ่อค้าอาจจะติดงานและไม่ได้รับสายนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแอดไลน์นะครับแล้วก็ทิ้งคำถามนะครับหรือทิ้งเบอร์โทรไว้เลยแต่ทิ้งเบอร์โทรเนี่ยให้เกินหัวเรื่องไว้ด้วยนะครับว่าอยากจะสอบถามอะไรนะครับให้พ่อค้าโทรกลับไปเรื่องอะไรนะครับทิ้งหัวเรื่องไว้หน่อยนึงนะครับพ่อค้าจะได้โทรกลับไปถูกนะครับผมคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ